去台下待着。จะไม่ยอมเสียฮะจะไม่ยอมให้รองเท้าถูกน้ำเลยเด็ดขาดอันนี้ท่วมตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่เช้าแล้วน้ำมาตีสิบตีสิบเหรอครับน้ำขึ้นด้วยฮะเอาเขาไปหามีรถแรงไม่สามารถผ่านจอดได้ไงทุกคนสูงแล้วสูงเท่าขนาดเนี้ยรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แน่นอนอันนี้ไม่ได้อธิบายแบบเป็นไม่ได้อธิบายเป็นมีมนะเพราะอันนี้มันของจริงเลยรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ของแท้ต้องใช้เรือเอาเรามาดูเหตุการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปชมพร้อมกันถึงจะไม่ได้ไลฟ์สดก็เถอะกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เรือเริ่มไปละเอาไปนั่งเอากูออกมาขนาดเรือขนาดเรือสามารถตั้งได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18เรือนี้สามารถนั่งได้18คนโดยรวมป่ะอันนี้เขาต้องส่งเรือไปผมก็ไม่รู้ว่าถ้าผมพูดแล้วรอบเสร็จแล้วว่าไม่ได้นี่คือจุดที่ต่ำที่สุดของบ้านผมนี่เสียหลักมันจะมีระเบิดถ้ามีจุดต่ำกว่านี้สะพานสองให้เรียกกันจบหมดปะก็ไม่รู้นะไอ้แม่ไอ้แม่มาจวบมาจวบเนี่ยแต่ว่าสารเจ้าดีมีเพื่อนด้วยน่าจะมีได้อาจารย์มีคำว่าไหวคุณไหวของนี้มิดเขาบ่งธรรมะเขาอ่ะมิดมิดไม่เป็นแล้วมิดเลยตาเลยอย่าเด็ดตาใหญ่เลยอย่าเด็ดอย่าข้ามเนี่ยยี่ไม่มีวันพรุ่งนี้ผมอาจจะมาขายต่อก็ได้อาจจะมาดูวันพรุ่งนี้อีกทีว่าตอนนี้มันแทบจะเป็นทะเลอยู่ค่ะดีไม่ดีมีปลาออกมาพวกมีครับนี่หัวตุ๊กเนี่ยดีใจดีใจเด้อตอนจีมยากก็ไปหันบ้านว่ายไม่หันยากไปเหยียบแท่งมาทอมันสบายเออทอจังเด็กก็เป็นเล่นน้ำเต็มเลยไปเล่นไม่ได้หรอกนะไม่ใช่ให้ผมไม่เล่นผมไม่เล่นผมมาอัดคลิปอยู่ไปถึงทางไฮเวย์ของทางบ้านไผ่แล้วก็สะพานเขาจะหนักกว่านี้เพราะสะพานเขาเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของที่นี่เพราะเป็นจุดที่แบบคือสะพานเขาต้องไปอีกทางซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามช่วยฝังสะพานเท้าอยู่นี่อาจจะมาทำเป็นแอนิเมชั่นสมมติให้ดูก็ได้ตอนนี้เขาจะเอาครับมาเลยครับเขาจะเอามันกระเพลลงไปเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้ตัดต่อแม้แต่อย่างใด
น่าจะเอาลงไปแล้วครับตอนนี้เรือได้หายไปกันหมดแล้วหยุดที่น้ำขุดขึ้นมันก็ยังจะขุดอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยววงเขาจะใส่ไหนน่ามาดูหมดกันแล้วโอเคงั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับช่องนี้มีได้หลายอย่างทั้งข่าวสารเลยอะไรเลยถ้ามันเกิดเรื่องอะไรอยู่ในแถวๆบ้านผมแล้วนะแล้วก็แม่ง เฮ้ยระวังแม่งฟองครับตายแม่งของใครตายซะนี่แหละตายแล้วครับป่ะเดี๋ยวขึ้นไปแล้วกันทีละไม่เห็นชัดมากนะครับกล้องเห็นไม่ค่อยดีความที่แบบงานจะหนักมากในแถวนี้บ้านไผ่คือหนักที่สุดแล้วไฟมันดับหัวยังที่ไหนเพื่อนบอกมันตอนตีซีเนี่ยตีนอนหน้าพี่เหตุการณ์ที่เกิดคือตอนตีสี่นะครับเดี๋ยวน้ำท่วมหายหรือไม่หายอะไรเดี๋ยวผมมาทำคลิปสรุปอีกทีแล้วกันนะถ้าผมเก็บสรุปตอนนี้ถ่ายคลิปยาวๆไปกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้ก็นาทีกว่าแล้วข้าวสำหรับคนที่โอเคอันนี้อร่อยตรงนี้คือ
ตรงนี้ทำกับข้าวสำหรับคนรถน้ำท่วมเปล่ายังไม่ใช่ตรงนี้ที่เราจอดครับอากโมตรงไปเองนี่คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เร่งรีบมากเราต้องวิ่งแล้วรถหิวทันนะแถมท่วมหนักด้วยหนักที่สุดในบ้านไผ่แล้วเหตุการณ์นี้สะพานขาวตรงนี้ไม่ใช่ไหมนะเปล่าฮะรถตู้ฮะเอ้ยดูข้างๆวัดจันทร์ประสิทธิ์บ้านไผ่กลับเลยไหมไปจะกินอะไรหรือเปล่ากลับเลยผมมาถ่ายทำแค่นี้แหละครับรอไปถ่ายเราเข้าไปถ่ายเลยเราไม่ได้ขอเขามาเราก็ต้องรีบกลับแล้วถึงไม่ใช่หรอกอยากกลับไปเล่นเกมที่บ้านหรือไม่ก็ไปนอนอยู่เฉยๆน่าจะมากกว่าซึ่งจบเหตุการณ์แค่นี้ครับรถกู้ชีพอะไรมาเต็มเลยท่วมตั้งแต่ตี 4ตอนนี้ยังไม่หายตอนนี้เป็นประมาณเท่าไหร่อะกมอเป็นเวลาเท่าไหร่ตอนนี้รู้ครับตอนนี้เป็นเวลากี่นาฬิกาครับเวลาครับเวลาเท่าไหร่เนี่ยยังดูเครื่องก่อนยังไม่ได้เปิดเครื่องเท่าไหร่แล้วแล้วเดี๋ยวพาเขาไปลงรถเหตุการณ์คือท่วมตอนตี 4ใช่ไหมครับแล้วไปช่วยตอนไหนครับแจ้งมาเข้ามาเลยแต่แสดงว่ามันมีอะไรที่ยกลงน้ำจะจับเครื่องอ๋อแล้วตรงสะพานขาวเป็นยังไงบ้างครับขาวกำลังตอนนี้น้ำมันก็ลดลงแล้วลดลงไปเยอะแล้วตรงสะพานขาวใช่ไหมครับเออตรงนั้นลงไม่ได้ไปน้องเขาว่าช่วยอยู่ไปทางบนทีก่อนคือสะพานขาวหนักมากหนักไหมหนักครับหนักจำได้ตอนนั้นผมไปปุ๊บหนักอยู่ข้ามเป็นพื้นที่ที่ต่ำมากเป็นเวลา14:35ตอนนี้เป็นเวลา 15:35 โอเคงั้นผมก็ขอปิดตรงนี้เลยแล้วกัน